สำหรับการปรับตัวของภาคธุรกิจนะคะในช่วงของวิกฤตที่เข้ามาแม้กระทั่งโรงแรมหรูๆโรงแรม4ดาวโรงแรม5ดาวเนี่ยเขาก็ปรับตัวเหมือนกันนะคะจากเดิมเวลาเราจะกินอาหารในโรงแรมเราก็ต้องเดินเข้าไปนั่งทานกันอย่างจริงจังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโรงแรมเองเนี่ยก็ปรับตัวนะคะมาขายเป็นข้าวแกงค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะขายไก่ทอดที่เห็นอยู่นี่คือกุ๊กในโรงแรมนะคะเขาก็เอากุ๊กเนี่ยมาขายอาหารง่ายๆแบบนี้เลยแหละเพื่อจะให้ช่วงนี้มันผ่านไปก่อนนะคะแล้วก็มีเงินเข้ามาเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงพนักงานได้ค่ะที่ปั๊มน้ำมันปตท.ข้างวัดธรรมจักรถนนธรรมบูชาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็มีทั้งพนักงานค่ะแล้วก็พ่อครัวจากโรงแรม The Grand Riverside พิษณุโลกโรงแรม The Park พิษณุโลกและพัทรารีสอร์ทแอนด์สปาค่ะช่วยกันทำอาหารนะคะแล้วก็มาขายข้าวแกงเนี่ยค่ะที่บริเวณในเต็นท์เนี่ยนะคะก็มีทั้งแกงถุงมีกับข้าวหลายอย่างเลยให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกซื้อกันเพื่อจะสร้างรายได้ค่ะหลังจากที่หลายคนต้องหยุดงานไปแล้วก็โรงแรมเนี่ยไม่มีลูกค้ามาใช้บริการเลยนะคะเพราะว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ต้องปิดโรงแรมนักท่องเที่ยวก็ไม่มากันช่วงนี้นะคะผู้ที่มาใช้บริการในปั๊มน้ำมันคือเขาขายอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะก็บอกว่ามีร้านอาหารของโรงแรมมาเปิดขายข้าวแกงก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงานด้วยที่หลายคนพอเข้ามาเติมน้ำมันแล้วก็มาเลือกซื้ออาหารไปนะคะก็ขายราคาไม่ได้แพงนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นประมาณสัก30-40 บาทนะคะผู้จัดการฝ่ายบุคคลค่ะคุณศิรดาจันทร์นะคะจากบริษัทพัทรากรุ๊ป2018ก็เปิดเผยว่าโรคติดเชื้อของไวรัสโควิด-19 เนี่ยสร้างผลกระทบต่อธุรกิจแล้วก็พนักงานของบริษัทเป็นอย่างมากเลยเนื่องจากว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่มีลูกค้ามาใช้บริการที่โรงแรมค่ะก็เลยทำให้พนักงานโรงแรมเองขาดรายได้ดังนั้นตอนนี้ทำอะไรได้ก็ทำกันนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานก็เลยเอาพนักงานกุ๊กที่เคยอยู่ในครัวของโรงแรมนะคะมาทำกับข้าวการปรับตัวค่ะให้เข้ากับช่วงนี้นะคะอาหารเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ยังขายดีอยู่นะคะโรงแรมเขาก็ไม่ได้มาขายอาหารราคาแพงเหมือนกับว่าต้องกินในโรงแรมอย่างเดียวนะคะก็คือขายเป็นอาหารง่ายๆแบบนี้ที่คนต้องกินกันทุกๆวันอยู่แล้วนะคะแล้วราคาเนี่ยก็คืออยู่ในราคาทั่วๆไปเลยที่ทุกคนรับได้นะคะก็มาเปิดขายอยู่ในปั๊มน้ำมันค่ะให้ลูกค้าที่มาเติมน้ำมันมาซื้อกาแฟเนี่ยแวะมาทานได้นะคะถ้าหากว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติก็ยังดีด้วยเพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็จะได้รู้จักโรงแรมนะแต่รู้จักผู้ประกอบการแล้วถ้าหากว่าอนาคตทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วเนี่ยลูกค้าเขาก็จะได้กลับไปสนับสนุนโรงแรมอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนแผนการเปิดร้านก็จะเปิดร้านแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าหากว่าลูกค้าตอบรับดีก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะคะส่วนการเตรียมความพร้อมเรื่องของโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารก็มีการจัดเตรียมไว้แล้วแหละเรื่องของการเว้นระยะห่างของที่นั่งการตรวจวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าร้านเขาบอกว่าจะเริ่มเปิดร้านในพื้นที่ของโรงแรมเนี่ยก็คือ5พฤษภาคมเป็นต้นไปก็จะทำตามมาตรการที่รัฐบาลเนี่ยวางไว้ทั้งหมดเลยนะคะอย่างที่บอกอาหารราคาไม่ได้แพงเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าง1ถุงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30บาทถึง35บาทนะคะใครสนใจอยู่ที่พิษณุโลกค่ะก็เปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงบ่าย2นะคะที่ปั๊มปตท.ข้างวัดธรรมจักรนะคะถนนธรรมบูชาที่อำเภอเมืองนะคะ